ครับห้ามขัดคอเดี๋ยวลืมสวัสดีพี่น้องนะฮะคปท.สปปส.แล้วก็กองทัพธรรมวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนที่อยู่ทางบ้านนะฮะทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับทุกที่วันนี้หลายคนบอกให้มาร้องเพลงขอเงินวันนี้ขอเป็นปราศัยขอน้ำแล้วกันนะครับนะใครอยู่ทางบ้านสะดวกนะครับขอน้ำดื่มก่อนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็พี่น้องของเราเนี่ยก็อยู่ประจำกันที่นี่น้ำเป็นสิ่งสำคัญนะครับหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอน้ำก่อนแล้วกันนะฮะน้ำแล้วก็ถามมายังไงมาได้เลยฮะประสานงานมาทางนี้หรือว่ามาเลยก็มาจอดเอาลงด้านข้างนะได้เลยเดี๋ยวพี่น้องก็ช่วยกันยกนะครับอันนี้ก็ขอน้ำด้วยแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพวกเรานะครับขอบคุณหลายท่านที่เอามาให้ไว้บ้างแล้วแต่ยังต้องมีเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าก็ดื่มใช้กันวันละหลายขวดนะฮะรวมทั้งถึงน้ำสำหรับใช้ในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามกันมาแล้วก็หลายท่านก็ไปสงกรานต์กันอยู่นะก็เริ่มกลับกันวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเริ่มทยอยมาช่วยเหลือพวกเราเช่นเคยนะครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะฮะทีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็คือถือว่ากลับมาเป็นวันแรกหลังจากที่เราร้องเพลงฉ่ำกันมา 3-4 วันใช่ไหมเพราะถือว่าเป็นวันมงคลนะฮะเป็นวันเถลิงศกนะเป็นวันเนาวันมหาสงกรานต์กันเรียบร้อยตอนนี้เราก็กลับมาสู่โหมดเดิมของเราคือโหมดการต่อสู้แล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ส่วนหนึ่งก็ตอนกลางวันข่าวเที่ยงนะฮะทางรายการที่ผมจัดอยู่เนี่ยก็ได้โฟนอินคุณตั้มนะคุณตั้มก็ยืนยันว่าจะกลับมานะครับก็และก็บอกว่ากิจกรรมซึ่งเราทำกันอยู่เนี่ยเราก็ทำกันอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ได้หยุดหย่อนเลยเพียงแต่ว่าสงกรานต์เราก็เปลี่ยนเป็นบันเทิงไปแล้วก็วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็กลับมาสู่โหมดต่อสู้เช่นเดิมนะครับต่อสู้ด้วยความสันติต่อสู้ด้วยความจริงเมื่อกี้อย่างที่หลายท่านพูดอาวุธของเราคืออะไรครับอาวุธของเราคือความจริงครับและความจริงไม่เคยพ่ายแพ้สิ่งใดเลยในที่สุดนะแล้ววันนี้เราก็เห็นว่าเราต่อสู้กันมาเนี่ยมันก็เห็นผลของความเท็จที่สำแดงตนออกมาเองแล้วความเท็จนั้นเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่กลับมาลงโทษไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวที่ก่อเหตุในการที่ละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันและการละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันนั้นก็เป็นหลักฐานที่ทำให้ลูกน้องและขบวนการอาหารเม็ดตราดอกอ้อของเขาเนี่ยจะต้องรับโทษแล้วเข้าคุกเร็วยิ่งขึ้นงั้นสิ่งที่เราเห็นทุกวันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนอาจจะบอกว่าเย้ยหยันเยาะเย้ยผมกลับมองว่าทำเยอะๆครับออกฤทธิ์ให้เยอะๆนะครับและสิ่งเหล่านั้นวันหนึ่งถ้ามัดตัวคุณแล้วคุณอย่ามาบอกว่าผมถูกยัดมาเยอะเพราะสิ่งที่คุณทำนั้นมันประจักษ์ไม่ว่าฝ่ายเดียวกันก็เห็นแล้วก็ออกมายอมรับว่าจะเป็นคนซึ่งสนับสนุนคุณในนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเองเนี่ยนะคนที่สนับสนุนหลายคนก็ตาสว่างออกมาเรียกร้องหลายคนสว่างครึ่งมืดครึ่งคือรู้ว่าโกหกรู้ว่าโกงแต่ยังนิยมอยู่ก็หวังว่าตาอีกครึ่งนึงเนี่ยหรือหูอีกครึ่งเนี่ยถ้าได้ฟังเวทีของเราซึ่งพี่น้องของเราช่วยกันแชร์ช่วยกันถ่ายทอดออกไปเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องซึ่งยังสว่างครึ่งนึงไม่สว่างครึ่งนึงเนี่ยได้ตื่นขึ้นเพราะว่านักการเมืองชั่วไม่สามารถอยู่ได้หรอกครับถ้าประชาชนไม่เลือกเขาเข้ามาคนชั่วมีทั้งโลกฮะแต่ผมเห็นเท่าที่เกิดมาเนี่ยผมเห็นมีประเทศเดียวที่คนชั่วมันยังมีคนที่ชั่วกว่าเลือกมันเข้ามาทำลายประเทศชาติตัวเองแล้วคิดว่านั่นคือความเจริญแล้วก็หวังอย่างโง่ดักดานว่าตัวเองจะเจริญขึ้นและในท้ายที่สุดก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณเลือกมันนั้นมันย้อนกลับมาทำลายลูกหลานของคุณเองไม่มีแผ่นดินจะอยู่ไม่มีเงินจะใช้วันนี้ก็กลับมาอีกแล้วถ้าพูดถึง DNA นี่ก็คือ DNA ของความชั่วที่กลับมาทั้งในแง่ของโคตรเง่าวงตระกูลสันดานและ DNA ในเรื่องของวิธีการโกงก็เป็นเรื่องเดียวกัน
ไม่พัฒนาเพราะเขารู้ว่าไม่ต้องพัฒนาก็ยังมีประชาชนที่ไม่พัฒนาเลือกเขาเหมือนเดิมหน้าที่ของเราคือทำให้ประชาชนเนี่ยตาสว่างบางคนสว่างครึ่งเดียวบางคนสว่างหมดแล้วสำหรับคนที่สว่างครึ่งเดียวแล้วรู้ว่าโกงรู้ว่าชั่วเพราะออกจากปากจากคนเสื้อแดงเองก็บอกว่าไม่ป่วยคิดได้รู้ว่าเขาไม่ป่วยแต่ยังรักและยังเลือกกันอยู่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่บอกว่านี่คือการทำลายประเทศจากประชาชนนะฮะแล้วเขาก็อ้างประชาชนนะฮะวันนี้จะเห็นว่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของไม่มีที่ไหนในโลกหรอกครับที่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นนายกแล้วยังมีหน้าไปกราบนักโทษขอพรคุณคิดว่าชีวิตคุณจะเจริญขึ้นไหมในความเป็นจริงของประเทศนี้ในชีวิตของคุณนะคุณไม่รู้เลยว่าคุณที่คนที่คุณไปกราบไหว้เนี่ยในเศรษฐาทวีหนี้สินเนี่ยเกิดมาโลกสวยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยว่าบ็อกเซอร์คือกางเกงในถุงเท้ามันมีสองสีไม่เคยรู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นขับรถประจำตำแหน่งไปขอรับพรจากนักโทษซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นนักโทษอยู่ถึงแม้จะหลอกประชาชนว่าได้รับโทษมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนี่เหลืออีกจะบอกว่าเหลือก็คงไม่เต็มปากผมอะเพราะก็ยังไม่ได้รับโทษเลยไม่มีหลักฐานใดๆว่ามารับโทษนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่ารัฐบาลนี้พรรคการเมืองนี้เนี่ยตบหน้าประชาชนหลอกประชาชนมาตลอดว่าป่วยว่าวิกฤตว่ารับโทษว่าเป็นคนแก่ที่จะกลับบ้านมาเลี้ยงหลานและเป็นคนแก่ที่จะกลับมาเพื่อใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบมันก็ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นทุกวันเพราะความหลงเหลิงของเขาที่ออกมาว่าทำได้ผมถึงได้บอกอย่าไปห้ามให้เขาทำให้สุดนะให้เหี้ยขึ้นทุกวันคำนี้ยังดีไปนะทุกวันแล้วถึงวันหนึ่งคุณอย่ามาอ้างว่านักโทษเด็ดขาดชัยทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกยัดข้อหาและความผิดยังไม่นับถึงความผิดที่เกิดขึ้นแล้วไม่เคยสำนึกเราต้องย้ำกะโหลกจิกบาลมันทุกวันว่าในราชกิจจานุเบกษานักโทษเด็ดขาดชัยทักษิณชินวัตรยอมรับผิดสำนึกยอมรับกระบวนการยุติธรรมพร้อมรับโทษและกลับตัวเป็นคนดีเพื่อกลับมารับใช้สังคมผมถามว่านี่คือการละเมิดพระบรมราชองการอย่างชัดเจนผู้ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายคือรัฐบาลแต่คนในรัฐบาลโดยหัวหน้าซึ่งเป็นหัวหน้าจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบไปกราบนักโทษซึ่งไม่เคยรับโทษก็มีแต่ประเทศนี้เท่านั้นและแน่นอนก็ต้องมีแต่ประเทศนี้เท่านั้นล่ะครับที่ประชาชนอย่างเรามือเปล่าจะมาไล่รัฐบาลและพรรคการเมืองจันไรนี้ออกไปจากประเทศนี้เช่นเดียวกับที่คุณสิงห์ดำพูดไว้อีแรงครับอีแรงจะทำความสะอาดประเทศชาตินี้นะเก็บซากเดนนรกทั้งหลายเนี่ยให้หมดเกลี้ยงแผ่นดินวันนี้คือวันที่เราเก็บข้อมูลอยู่และการเก็บข้อมูลเนี่ยก็เป็นการเดินหน้าอย่างมีหลักเพราะผมมั่นใจว่าทีมงานของเวทีนี้คือทนายงั้นงานที่ทำอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นไม่จริงหรอกครับมันมีต้นเรื่องในการไปร้องเรียนเก็บหลักฐานเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ถึงวันหนึ่งที่บอกว่าคุณอย่ามาหาว่าคุณเนี่ยถูกยัดเยียดความผิดให้อีกครั้งหนึ่งเพราะสิ่งที่เห็นอยู่คือเอาแค่เรื่องเดียวตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลนี้พรรคการเมืองนี้หัวหน้าพรรคไม่ว่าจะเป็นราชการกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์กรมควบคุมประพฤติแพทย์ทุกคนโกหกประชาชนมาตลอดมั่นใจอย่างเต็มที่นะว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้โกหกประชาชนมาตลอดแล้วหวังว่าจะโกหกให้ครบ1ปีด้วยคำว่าวิกฤตด้วยคำว่าคนชราไร้ความสามารถก็ขอให้สิ่งที่คุณโกหกนั้น
ให้มันกลับไปเป็นความจริงว่าสิ่งที่คุณสำแดงไว้ในตัวอักษรหรืออ้างว่ามีว่าแพทย์วินิจฉัยเนี่ยว่ากินไม่ได้ขี้ไม่ได้เส้นเอ็นเปื่อยคอหักปอดเป็นพังผืดต่อมน้ำดีไม่เหลือเนี่ยขอให้คุณได้รับโรคนั้นทั้งหมดตามที่คุณปรารถนาทุกประการแล้ววันหนึ่งที่คุณนอนและเห็นนรกก็จงอย่าร้องขอความเป็นธรรมจากใครเพราะว่าพวกเราได้ให้ความเมตตารวมถึงสถาบันก็ให้ความเมตตาแล้วอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีเมื่อคุณไม่เลือก1ปีคุณก็ต้องรับโทษจมนรกดักดานนรกเวจีของคุณในไม่ช้านี้อย่างสาสมอันนี้เลยมาวันเดียวได้แล้วไงงั้นมี2เรื่องก็คือ1ความผิดของนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรกับ2ความผิดของข้าราชการที่เป็นขบวนการอาหารเม็ดทั้งหมดนับหัวเป็นแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอธิบดีผู้บัญชาการแพทย์อัยการเหล่านี้คือความผิดซึ่งผมบอกเลยคนเหล่านี้ก็ขนหัวลุกเพราะทุกวันที่ตื่นมาจะต้องมาคอยดูข่าวดวงสิมว่ามันสำแดงเดชอะไรที่จะทำให้เราต้องติดคุกอีกนี่คือนรกสำหรับคนแรกนะฮะขอให้คุณอ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวอย่างมีความสุขนะครับนายแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเพราะทุกวันผมหวังว่าคุณจะกินข้าวเช้าด้วยข่าวที่เห็นในทักษิณเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาสำแดงเดชว่าร่างกายแข็งแรงโดยมีคำรับรองจากแพทย์ว่าป่วยวิกฤตและเป็นบุคคลไร้ความสามารถขอให้ข้าวทุกคำนะน้ำเต้าหู้ทุกคำที่คุณดื่มกินลงไปจงกลายเป็นพิษเผาผลาญชีวิตคุณและครอบครัวเพราะว่าคุณได้ทำกับประชาชนทั้งประเทศไว้อย่างหนักหนาสาหัสครับคุณเชื่อไหมว่าเขาจะมีความสุขไหมคนเหล่านั้นนะก็ต้องนั่งนึกว่าแต่ละวันมันจะสำแดงเดชอะไรอีกที่เป็นสิ่งที่ไอเวทีเนี่ยมันจะบันทึกไว้แล้วเอาไปไล่จับความผิดของมันอย่างเป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการนี่ยังไม่ถึงเดือนสิงหาที่สมมุติว่าครบ1ปีนะถูกไหมออกจากโรงพยาบาลคือกุมภาใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาอีก6เดือนไม่ใช่อีก6เดือน6เดือนที่หลังที่มาอ้างว่าอยู่ที่บ้านจริงมันอยู่บ้านแต่วันแรกแหละแต่ระหว่างนี้เนี่ยที่เราต้องตามต่อก็คือไอ้ต้นตอพิษเนี่ยไอ้ต้นตอนรกโจกเปรตเนี่ยนะทำให้เกิดครม.นรกทำให้เกิดโครงการซึ่งผมบอกว่าแม้แต่จะโกงมันยังเอา DNA เก่าเนี่ยมาโกงเรานี่พักเรื่อง MOU 44ไว้พักเนี่ยหมายถึงมันไม่ได้หยุดทำนะเราพูดทีละเรื่องเรื่องที่เอามาหลอกเราเนี่ยผมเชื่อว่าไม่สามารถจะทำได้แล้วไม่ทำก็คือไอ้เงินกาโม่นี่แหละมันไม่ทำหรอกอ้างว่าจะออกปลายปีอีกกี่เดือนถามหน่อยรัฐบาลนี้ก็ไม่อยู่ไม่ถึงแน่ๆกลับไปขายบ้านเลยไปน่ะนะแล้วพร้อมกับโทษที่ติดหลังไปว่าเป็นรัฐบาลซึ่งโกหกแล้วก็กำลังดำเนินการทำโครงการซึ่งโกหกต่อกกต.ว่าไม่กู้แต่สรุปแล้วคือกู้ทั้งหมดงั้นคนที่ต้องเข้าคุกอีกคือกกต.จากที่จะต้องเข้าคุกคนเดียวตอนนี้เข้ากันเป็นยวงสมาชิกของผู้นิยมอาหารเม็ดตราดอกอ้อที่ผมบอกกินเมื่อไหร่นะก็ยังเห็นเราก็เห็นผลของไอ้ขบวนการอาหารเม็ดดอกอ้อนี่มาตลอดกี่คนล่ะสุรพงษ์สืบวงลีสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยวัฒนาเมืองสุขติดคุกจริงไหมจะติดมากติดน้อยติดบุญทรงติดภูมิสารพลติดเสียเปียงปิดเบญจาหลุยเจริญติดก็นี่ไงพวกนี้คือทาสรับใช้เพราะเขาไม่สนใจถ้าเขารอดแล้วเขาก็ออกมาสำแดงเดชให้หลักฐานเนี่ยมันไปทำร้ายไอ้คนซึ่งมันเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ช่วยกันสร้างความเท็จสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศแล้วตัวเองก็ติดคุกเพราะหนีไม่รอดวันนี้สิ่งหนึ่งที่จะมากลับมาเป็น DNA เดิมก็คือโครงการเงินกาโม
ผมไม่อยากจะเรียกว่าดิจิตอลอ่ะมันไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นเลยมันเป็นควันธูปควันเทียนแล้วบอกเลยฟันธงของปากพระร่วงไม่ได้ใช้กันหรอกเพราะมันก็พูดไว้เหมือนเอาเนื้อเนี่ยนะเกี่ยวเบ็ดแล้วก็เอาไปล่อหมาให้มันวิ่งตามแล้วไม่มีวันถึงอ่ะไอ้คนที่วิ่งตามมันคนโลภแล้วคนเหล่านี้ก็หวังว่าจะรวยแต่คุณไม่ได้รวยหรอกครับเพราะคุณโง่คุณก็ถูกเขาหลอกเนี่ยถ้าคุณรวยคุณรวยเมื่อ10ปีที่แล้วนี่เป็นยังไงล่ะ10ปีที่ผ่านมาน่ะรวยกันหรือยังตายไปกี่คนแล้วไม่เคยจำยังมีหน้ามาบอกโครงการของท่านทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากค้างสิมึงณวันนี้นะฮะเงินหนี้ข้าวเน่าเนี่ยยังค้างอยู่ที่ธกส.เนี่ย 2.4 แสนล้านบาทหลังจากที่รัฐบาลทั้งคสช.และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้ง2ยุคใน 8-9 ปีที่ผ่านมาใช้หนี้ไปแล้วยังไม่หมดเปลี่ยนรัฐบาลใหม่รัฐบาลเศรษฐาทวีหนี้สินประกาศยังไม่ใช้หนี้ก้อนนี้เพราะจะโกยเงินหวังว่าจะเอาไปใช้กับโครงการเงินปากผีที่ต้องใช้ประมาณ 600,000 ล้านบาทเท่ากับหนี้ข้าวเน่าจะทำหนี้ใหม่ยังขี้เกียจคิดเลยถ้าต้องกู้นะไอ้ดิจิตอลเนี่ยมัน 500,000 กว่าล้านขี้เกียจคิดดอกเอาเท่าเดิมอ่ะง่ายดี 600,000 บวกไปเลยจบตอนนี้ทำไงอ่ะถ้ามีคำว่ากู้กกต.ก็นั่งจ้องอยู่จริงไม่รู้กกต.จ้องป่ะนะกกต.ก็นั่งหลับมาหลายวันแล้วเนี่ยหลับมาตลอดอะทุกเรื่องอะก็ไม่มีคำว่ากู้ก็อ้างว่าส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณ67อีกส่วนมาจาก68อีกส่วนมาจากธกส.คุณไปดูรายงานของธกส.วันนี้เขาก็ต้องเตรียมแผนงานของเขาว่ามีเงินรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ส่วนนี้ที่ต้องจ่ายคือเงินกู้อุดหนุนเกษตรกรตามโครงการของรัฐบาล 1.7 แสนล้านบาทคือคำว่ากู้ธกส.ซึ่งวันนี้เปลี่ยนชื่อธนาคารแล้วธกส.คือธนาคารธรณีกันแสงเพราะคุณจะเป็นฝ่ายติดคุกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งข้าวเน่าทีมติดคุกคือทีมกระทรวงพาณิชย์เมื่อตอนนั้นก็เกือบจะเป็นทีมออมสินแต่ออมสินถูกประชาชนสกัดถูกไหมไปถอนก่อนหน้าออมสินถ้าจำได้ตอนแรกจะเอาเงินการท่าอากาศยานจำได้เลยเอามาจ่ายหนี้ข้าวเน่าไงนะตอนนั้นก็ประชาชนตามไล่ทุกที่เองบอกการท่ากูก็ไปการท่าออมสินกูก็ไปออมสินก็ไม่จ่ายไงตกลงก็มาเหลือธกส.ตอนนี้ก็เหลือแต่ธกส.นั่งตาปริบๆเหมือนเดิมหนี้เก่าก็ยังไม่ใช้หนี้ใหม่ทำท่าจะมาแต่ผมบอกเลยนะโครงการนี้ผิดกฎหมายทำไม่ได้แต่เอามาหลอกไว้ว่าเอ็งรอปลายปีเถอะแบกฉันไปเรื่อยๆถึงปลายปีอีกกี่เดือนนะก็หวังว่าไอ้คนที่แบกอ่ะนะยังมีวิญญาณอยู่อ่ะไม่ใช่คนก็ไปแบกโลงเองขึ้นเมนสักเดือนสิงหากันยานี่ก่อนล่ะถ้าคนมันไม่มีเงินไม่ตังจริงอ่ะมันจะอยู่ถึงธันวาไม่ถามหน่อยตอนนี้มันจะกินแลควันทูบควันเทียนอยู่เหรอถูกไหมไอ้ที่อยู่เนี่ยก็นั่งเลียจอโทรทัศน์เลียมือถือไปเรื่อยๆว่าเออไตรมาสสุดท้ายมันจะมาแล้วไอ้หนึ่งหมื่นที่จะมอกตกลงอ่ะใช้อะไรได้บ้างอ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยจนชาวบ้านเขาด่าตอนนี้ไอ้คนที่เลือกมาก็ตะโกนด่าเลยนะเริ่มมายืนด่าว่าไอ้ร้านกูเนี่ยร้านอย่างเงี้ยจะเข้าระบบภาษียังไงเพราะถ้าเป็นร้านที่รับเงินมันต้องเข้าระบบภาษีถูกไหมร้านที่จะรับเงินไม่ใช่คนที่จะใช้นะคนที่ใช้ก็บอกว่าไม่ต้องเสียภาษีนะเสียก็ได้ไม่เสียก็ได้16ปีโน่นนี่นั่น 800,000-500,000 บาทเนี่ยไม่รู้ใครได้บ้างเนี่ยแต่ถึงคนที่ไม่รับไม่มีสิทธิ์รับถ้าคุณเสียภาษีคือคุณคือคนที่จ่ายหนี้ให้กับประเทศชาตินี้แล้วก็ไปใช้หนี้ข้าวเน่าด้วยมันไอ้ตัวเนี้ยรัฐบาลไม่ต้องออกมาดัดจริตเรียกร้องไว้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยหรอกเพราะอะไรป่ะไอ้ความตกต่ำหนี้เยอะๆของประเทศเนี่ยมันทำให้เจ้าหนี้ของประเทศเนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยเราอยู่แล้วถูกไหมเพราะหนี้มันเยอะไงหรือเขาก็ไม่ให้กู้ผมบอกเลยนะเราไม่รู้วันนี้เห็นแล้วสงครามมาแล้วอิสราเอลหรือหลายๆที่
หรือแม้แต่อเมริกาเองผู้ซึ่งหารายได้จากการค้าสงครามและค้ายารักษาโรคเช่นวัคซีนเนี่ยคุณถามว่าอะไรที่หาเงินได้เร็วที่สุดนอกจากอาวุธกับวัคซีนทำนายสิว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดโรคระบาดก็เกิดสงครามแล้วผมถามเมื่อถึงวันนั้นเราจะเอาต้นทุนที่ไหนเนี่ยไปกู้เงินมาแจกคุณได้อีก 5,000 5,000 5,000 3เดือนถึงวันนั้นแหละใครที่สายป่านสั้นแล้วหวังว่าจะได้กินเงินกาโม่ 10,000 ควันธูปควันเทียนเนี่ยจะเรียกบาทยังเกรงใจเลยก็เตรียมตัวตายเพราะประเทศนี้ไม่สามารถจะช่วยเหลือประชาชนได้อีกแล้วเพราะว่าโกยเงินไปลงโครงการที่มันไม่เกิดดอกเกิดผลมีความรั่วไหลรวมกระทั่งถึงไม่ใช้หนี้เก่าหนี้เข้าเน่าอีกด้วยนี่คือความหายนะนะไม่ใช่เรื่องขำพูดให้ฟังเพราะเราไม่รู้ว่าสงครามจะเกิดแล้วมาถึงตัวเมื่อไหร่หรือถ้าไม่ถึงตัวคุณดูยูเครนกับรัสเซียแล้วกันเกิดอะไรขึ้นน้ำมันแพงสินค้าการท่องเที่ยวกระทบเราทั้งนั้นไม่มากก็น้อยครับนักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้รายได้ของหลักคือการท่องเที่ยวนะรายได้หลักของเราเนี่ยดูแล้วกันสงกรานต์ที่เห็นเนี่ยไม่ต้องไปลงดิจิมอนดิจิแมนดิจิตอลอะไรนี่หรอกแค่เอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนโครงการต่างๆให้ประชาชนทำมาหากินได้เนี่ยแค่เรื่องสงกรานต์อย่างเดียวทำเงินเท่าไหร่แล้วมากกว่าที่จะตั้งโอนเงินไอ้ 1,000 กาโม่เข้ากระเป๋าประชาชนและประชาชนยังทำมาหากินเป็นด้วยถูกไหมทำมาหากินเป็นแล้วได้เยอะกว่าผมบอกเลยคนที่ค้าขายตอนช่วงสงกรานต์เนี่ยยังไงก็ได้เกิน 10,000 บาทอยู่แล้วน้ำยังถังละ 3,000 เหรียญป่ะน้ำเล่นสงกรานต์น่ะแท้งอ่ะไม่ใช่แท้งไอ้ถัง100 200ลิตรอ่ะถังน้ำมันน่ะเขาขายกัน 3,000 บาทนะจ๊ะขาย3ถังก็จะ 10,000 นึงแล้วชาวต่างชาติเนี่ยมันฉลาดมาเที่ยวทุกปีไม่เห็นเหรอมาซื้ออะไรวะสั่งถังละ 3,000 กูเหมารถเหมารถน้ำมาเลย 10,000 เดียวเองสาดทั้งวันเลยนี่ไงคือถ้าต่อยอดเอาแค่เรื่องเดียวก็ที่บอกว่าจะทำซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ไม่ทำเนี่ยไอ้เจ้าตัวหายไปไหนยังไม่รู้เลยไปตายอยู่มุมไหนของโลกเลยไม่รู้เลยเนี่ยเองอ่ะอ้าวอยู่ไหนอะซอฟต์พาวเวอร์จะให้สงกรานต์ศาสตร์ปีทั้งปีมึงไปแอบศาสตร์กับใครอยู่มุมโลกไหนวะไอ้เทศกาลเหล่านี้เห็นด้วยที่จะต้องใช้เงินไปสนับสนุนซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วปีนี้ถึงไม่ทำนะชาวโลกเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามึงเล่นสงกรานต์13 14 15แต่ถ้ามึงจะเล่นวันที่1มึงก็ต้องทำโครงการทำประชาสัมพันธ์แล้วมึงก็ไม่ทำเหมือนกับสิ่งที่มึงหลอกประชาชนมาตลอดแต่เอาเงินไปแล้ว104ล้านบาทสำหรับสงกรานต์แล้วคิดว่าไอ้ 5,000 ล้านน่ะจะไปเข้าปากหมาปากแมวที่ไหนหายหัวไปเลยนี่ยังไม่เห็นเลยเนี่ยป่านี้ประธานซอฟต์พาวเวอร์ไปไหนนี่เอาแค่ลูกนะยังจันไรขนาดนี้นะไอ้ตัวต้น DNA มันจันไรขนาดไหนอะถูกไหมไอ้ลูกเนี่ยมันหางกะทิอะไอ้หัวกะทิเนี่ยมันถึงได้ออกมาแบบนี้ไงก็จันไรไปตรงไหนจันไรทุกที่ไปเชียงใหม่ก็ลูกเห็บตกไปตรงไหนลูกน้องติดคุกหมดเอาตัวเองรอดอย่างเดียวตอนนี้ก็แย้มพรายมาแล้วเพราะริ้วล้อเริ่มเห่าแล้วว่าเนี่ยก็จะมีการออกพรบนิรโทษกรรมพรบนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ได้เจาะจงใครแต่ถ้าใครเข้าข่ายก็สามารถเข้าสู่โครงการพรบนิรโทษกรรมนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์ถ้าเข้าข่ายพรบนิรโทษกรรมนี้ก็สามารถกลับมาเข้ากระบวนการได้คุณคิดว่าอียิ่งเละมันจะกลับมาอีรอบเดียวกับไอ้นักโทษชายหรือไม่ถ้าลูกน้องมันแบะท่ามาขนาดนี้ผมบอกเลยอย่าเพิ่งไปห้ามให้มันเข้ามาให้หมดแล้วรวบปากถุงทีเดียวเคยเห็นไหมโจรน่ะโจรน่ะไปขุดกรุวัดราชบูรณะอยุธยาเคยได้ยินใช่ไหมเป็นเรื่องจริงไปอ่านข่าวได้โจรน่ะไปขุดกรุวัดราชบูรณะอยุธยาขนทองไปอยู่ 3-4 วันแบ่งกันเรียบร้อยหลอมบ้างแจกบ้างหลอมทำลายเพราะว่าเดี๋ยวต้น
เครื่องทองหลักฐานมันอยู่ปรากฏวันดีคืนดีเงินเยอะไปดูสิในข่าวตลาดยุธยาเมาเงินเยอะไงไปกินเหล้าเมาเอาชดาเอาเครื่องทองสวมลำขึ้นโรงพักไปเลยก็ไม่ต้องไปตามจับเพราะเมาแล้วออกมาลำอยู่กลางตลาดหน้าโรงพักนี่แหละตอนนี้มันเหมือนกันแล้วฮะอ้าปากถุงร่วมกตัญญูปะแตกตึงไว้เดี๋ยวศพมันคลานมาเองเราแค่รอรวบปากถุงเท่านั้นเองงั้นเราทนดูมันเราไม่ได้ดูอย่างเดียวพวกเราคือเก็บหลักฐานเพื่อไม่ให้ถึงวันที่รวบปากถุงแล้วศพมันยังปลิ้นออกมาแล้วบอกว่ากูถูกยัดเยียดถึงวันนั้นก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ในขบวนการกระบวนการนี้นะฮะอย่าได้ร้องขอความเป็นธรรมเพราะข้าราชการเหล่านั้นนักการเมืองเหล่านั้นหรือแม้แต่ต้นตอของคนซึ่งเป็นนักโทษแล้วไม่เคยรับโทษไม่เคยสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไม่เคยสำนึกถึงคนไทยที่พยายามเคารพเชื่อฟังในราชกิจจานุเบกษาและเชื่อว่าโทษอีก1ปีนั้นสะสมแล้วตามที่มีพระบรมราชวินิจฉัยแต่1ปีนั้นถูกละเมิดเมื่อถึงวันนั้นก็อย่าได้ร้องขอความเมตตาจากประชาชนเพราะประชาชนได้ให้ความเมตตานั้นหมดสิ้นไปแล้วตอนนี้เรานั่งนับวันเท่านั้นแหละเมื่อวันไหนเนี่ยไอ้พวกเวรตะไลเนี่ยมันจะเมาเหล้าเมาอำนาจแล้วรำขึ้นไปในโรงพักแล้วเดินเข้าไปในกรงแล้วก็ล็อกกรงปิดตัวเองเราคอยนั่งดูวันนั้นแล้วก็คอยนั่งหัวเราะพวกมันตอนนี้เราก็เก็บหลักฐานไว้ทุกวันทุกวันซึ่งทำอยู่ใครเดินทางไปหรือมาอยู่ที่นี่ก็จะรู้ว่าทำอะไรทุกวันนี้ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในข่าวในหนังสือพิมพ์ในโซเชียลทั้งหลายทีมงานก็เก็บหลักฐานไว้แล้วไปยื่นต่อหน่วยงานที่ถูกต้องถึงแม้ว่าหน่วยงานนั้นจะอมสากกันอยู่แต่ต้นเรื่องมันได้ถูกรับออกเป็นเลขหนังสือไว้แล้วเอกสารบันทึกข้อร้องเรียนต่างๆก็ถูกบันทึกไว้แล้วงั้นพวกเราคือผู้ที่จดบัญชีหนังหมาไว้ครบทุกหน้าบัญชีหนังหมานี้จะเอาไว้ในวันที่ถึงวันที่คำพิพากษามาถึงแล้วถ้าจำเลยยังโอดโอยว่าถูกยัดเยียดเราก็จะเอาบัญชีหนังหมาเนี่ยตบกระบาลมันทุกตัวแทนอาหารเม็ดที่มันกินไปในวันนี้แล้ววันนั้นก็ขอให้คนที่เคยเห็นความชั่วเป็นดีกงจักเป็นดอกบัวทั้งหลายเนี่ยอย่างน้อยขอให้ตาสว่างทั้งสองข้างถ้าไม่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติก็อย่าขวางความเจริญโดยเลือกนักการเมืองชั่วเข้ามาโกงกินประเทศชาติต่อไปนะขอบคุณพวกเราทุกคนฮะและอยู่ทางบ้านด้วยช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์สิ่งที่ทำได้คือการเผยแพร่ข้อมูลออกไปซึ่งมากขึ้นทุกวันทุกวันมีคนเห็นมากขึ้นทุกวันทุกวันผมเป็นคนซึ่งเดินถนนฮะวันนี้เดินมาก็จะลงรถใต้ดินปั๊บมีน้องขายของอยู่หน้าบันไดเลื่อนรถใต้ดินขายของกินวิ่งมาอาจารย์กบอาจารย์กบถึงเป็นแม่ค้าเนี่ยก็มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ยื่นของกินมาให้ผม2ถุงแล้วบอกเดี๋ยวจะไปดูอาจารย์ในถ่ายทอดที่คปท.คือเรามีคนพวกนี้อยู่ทุกซอกทุกมุมนะฮะเพียงแต่เขาเนี่ยไม่มีโอกาสหรือไม่ว่างถ้าเดินถนนคุณจะรู้ว่ามีบุคคลเหล่านี้อยู่บนรถไฟฟ้าอยู่บนรถใต้ดินอยู่ตีนสะพานอยู่ในเซเว่นเป็นวินมอเตอร์ไซค์ผมนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ข้างถนนโบกมือสวัสดีอาจารย์กบเปล่าใช่ใช่ใช่สู้ๆอาจารย์นี่คือกำลังใจที่ทำให้เราเนี่ยเดินต่อไปแล้วก็ขอบคุณสิ่งหนึ่งที่คือผู้ชมที่ดูก็มากขึ้นเรื่อยๆช่วยกันแชร์มากขึ้นเรื่อยๆข่าวสารก็ไปมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยจากไม่รับรู้ก็เริ่มรับรู้จากไม่สนใจไม่เชื่อก็เริ่มเอ๊ะเริ่มฟังก็ถือเป็นกุศลของพวกเราทุกคนที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วที่พวกเราทำแต่อย่างที่บอกพวกเราก็จะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะพิสูจน์เห็นว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครถอยหลัง
แล้วเดี๋ยวพี่น้องของเราก็จะกลับมาด้วยจากกองทัพธรรมและส่วนต่างๆอีกมากมายงั้นเวทีนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลออกไปแน่นอนอาจจะยังไม่จำเป็นที่ต้องมาตรงนี้ทุกคนแต่สิ่งที่เราเห็นร่วมกันคือข้อมูลที่ผ่านไปในโซเชียลแล้วทุกคนช่วยกันดูช่วยกันเพิ่มยอดวิวช่วยกันส่งต่อช่วยกันแสดงความเห็นนี่คือสิ่งที่ทุกๆคนทำได้จากทั่วทุกมุมโลกถึงแม้ว่าท่านจะไม่ว่างมาเวทีนี้ครับขอบคุณครับ